بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับสลามทักทายกับท่านพี่น้องในบริเวณงานและก็พี่น้องผู้ชมทางบ้านกับงาน Big Family Day ครับเป็นงานที่ผมเชื่อว่าใครที่ได้สัมผัสแล้วคงยอมรับว่าเป็นงานที่อบอุ่นเป็นอย่างมากผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่เพียงมุสลิมเป็นมุอัลลัฟเป็นคนที่สนใจต่ออิสลามเป็นมุสลิมใหม่มารวมกันที่นี่ครับที่อินทาวบ้านของผู้ใหญ่ใจดีครับบ้านของผู้ใหญ่หมัดวงสันแล้วก็งานนี้เกิดขึ้นจากหัวใจเกิดขึ้นจากน้ำใจของคนที่เป็นมุสลิมจัดขึ้นมาเพื่อที่จะต้อนรับแล้วก็ให้ไออุ่นผมใช้คำว่าให้ไออุ่นต่อคนที่เป็นมุอัลลัฟคนที่เป็นมุสลิมใหม่ผมเชื่อว่าบรรยากาศในวันนี้ทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่าเป็นงานที่อบอุ่นเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ผมคงต้องขออนุญาตกับการที่จะได้พูดคุยร่วมกันกับมุอัลลัฟจริงๆครับมุอัลลัฟจริงๆเขาคือใครแล้วก็ทำไมเขายังเป็นคนที่ได้ชื่อว่ามุอัลลัฟอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาฟังความในใจของเขาทั้งสองท่านครับก็คือบังกาฟิกกับบังยูซุฟครับถ้าทั้งสองท่านพร้อมแล้วก็เชิญครับข้างบนเวทีพี่น้องผมอยากให้พี่น้องย้อนภาพไปที่ใครที่ได้ดูโทรทัศน์เนี่ยผมเห็นจากภาพจากโทรทัศน์นะเห็นแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นอย่างมากกับวันแม่ที่ทางโรงเรียนเนี่ยเขาจัดเพื่อที่จะให้ลูกกับแม่เนี่ยมาพบกันในบรรยากาศของวันแม่ที่โรงเรียนเนี่ยปรากฏว่ามีภาพนึงใครที่ดูโทรทัศน์เหมือนกับผมเนี่ยนะภาพนึงเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยมันมีพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือแม่เนี่ยครับมานั่งอยู่เคียงข้างกับลูกของตัวเองเนี่ยครับเสร็จแล้วภาพนึงที่ปรากฏก็คือเด็กน้อยคนนึงเนี่ยชะเง้ออยู่ริมรั้วไปเกาะรั้วอยู่ไปเกาะรั้วอยู่แล้วก็ชะเง้ออยู่ที่ริมรั้วเพื่อที่จะรอคอยแม่ของตัวเองว่าแม่จะมาตอนไหนแล้วในกระเป๋ากางเกงของลูกนะครับมีพวงมาลัยพกไว้ในกระเป๋ากางเกงพวงมาลัยเนี่ยครับอาจจะเป็นอะไรดอกมะลิเตรียมไว้เพื่อที่จะมอบให้กับแม่ของตัวเองรออยู่นานแสนนานแม่ไม่มาน้ำตาร่วงหนูน้อยคนนั้นน้ำตาร่วงคิดถึงแม่ไม่มาเหมือนกับแม่ของคนอื่นเขาผมพูดตรงนี้เพื่อให้พี่น้องเปรียบเทียบว่าคนที่เป็นวันลัฟเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมใหม่เนี่ยเมื่อวานนี้เป็นวันอีดเนี่ยอีดุลอัฎฮาไม่ว่าจะอีดไหนก็ตามครับผมนี่ครับสัมผัสมาจากคำพูดของคนที่เป็นมุสลิมใหม่ว่าวันอีดเนี่ยมีญาติพี่น้องเขาไปเยี่ยมญาติพี่น้องกันเต็มไปหมดสลามกับคนนั้นคนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขในวันอีดแต่เขากลับเป็นคนที่ต้องร้องไห้เขากลับเป็นคนที่ต้องเสียน้ำตาอันนี้แปลว่าเขาไม่มีญาติไม่รู้จะไปสลามกับใครไม่รู้จะไปเยี่ยมใครนี่คือแค่เพียงว่าความอบอุ่นในวันอีดมันไม่เกิดการรื่นเริงในวันอีดมันไม่เกิดแล้วหลายคนที่เป็นแขกในการใต้ร่มอัสลามที่เปิดเผยความในใจให้ได้รับรู้ว่าไม่ต้องใครสักคู่เนี้ยสักคู่เด็กจากมอเกษตรเนี่ยคือขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยภาพมันปรากฏไปแล้วถ้ายังไม่ได้ขึ้นมานั่งผมเชื่อว่าเขาถอยเพราะหลายคนที่เป็นแขกของราชการใต้ร่มอิสลามเนี่ยถูกทางบ้านแอนตี้ถูกทางบ้านต่อต้านพ่อแม่ตัวเองต่อต้านพ่อแม่ตัวเองแอนตี้บางคนครับละหมาดในบ้านเพราะคิดว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรจะถูกมากระชากถูกกระชากถูกเอารองเท้ามาตบถูกเอารองเท้ามาตีนี่คือคนที่เป็นมุสลิมใหม่ที่เขาต้องอดทนที่เขาต้องต่อสู้แล้วเขายืนหยัดได้ไหมก็ต้องให้หัวใจของเขาเป็นคนตอบพี่น้องเห็นไหมว่าเขาไม่ได้ง่ายเหมือนกับเราเขาไม่ได้ง่ายเหมือนกับเราในวันนี้ที่เป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิดเขายากเขาลำบากกว่าเยอะแล้ววันนี้ Big Family Day ครั้งที่สองจัดงานขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นให้กำลังใจกับเขา
พราะฉะนั้นวันนี้ดีใจด้วยที่ท่านได้มาร่วมงานแล้วก็อาหารทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมาจากหัวใจของพี่น้องด้วยกันทั้งสิ้นอยากให้ภาพเช่นนี้อยากให้งานในลักษณะนี้ยังคงอยู่ต่อไปอย่างยาวนานเพื่อที่เราจะได้อยู่ในบิ๊กแฟมิลี่ร่วมกันครับแขกรับเชิญของช่วงเวลานี้ครับสองท่านอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วแต่พี่ครับถ้าจะบอกกับพี่น้องว่าสักครู่เนี่ยมุสลิมใหม่ไม่มีชื่ออาหรับไม่มีชื่อมุสลิมแต่สองคนนี้มีชื่อมุสลิมแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมต่างกันเลยไหมคนเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้เป็นมุสลิมแล้วแต่ยังไม่มีชื่อสองคนนี้นาทีนี้นะผมขีดเส้นใต้ว่านาทีนี้แต่ไม่แน่ก่อนที่เขาจะก้าวลงจากเนินนี้ไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ในความประสงค์ของเราปกติแล้วเนี่ยมุสลิมเราเจอต้องทักทายให้สลามถ้าไม่ใช่เขาก็สวัสดีกันในฐานะที่เป็นคนไทยแต่สองคนนี้ผมเชื่อว่าเขาจะให้สลามกับพี่น้องเอาไม่เชื่อก็ลองฟังแต่เขาดูกันแล้วกันว่าผมพูดจริงไหมเริ่มต้นจากคนขวามือครับแนะนำตัวเองนิดนึงเชิญครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ชัดเจนไหมพี่น้องครับสลามชัดนะชัดชื่อครับบิสมิลลาห์ยูซุฟครับยูซุฟนะเป็นมุอัลลัฟครับผมก็เป็นคริสเตียนครับแต่ว่ามาสนใจศึกษาอิสลามครับชัดเจนนะพี่น้องเป็นคริสเตียนแต่สนใจอิสลามเขาเรียกว่ามุอัลลัฟคนที่โน้มมาทางอิสลามเนี่ยเขาเรียกว่ามุอัลลัฟนี่คือมุอัลลัฟตัวจริงเลยไม่ผิดครับมุอัลลัฟตัวจริงเลยนะเป็นคริสเตียนกี่ปีแล้วอะไรนะครับกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วตั้งแต่ปี37ครับ2537ครับคือคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนด้วยแล้วก็ที่ศึกษาอิสลามด้วยครับควบคู่เลยใช่ครับควบคู่เลยครับก็ประมาณคือเดิมเนี่ยก็เป็นคริสเตียนก็คือเราก็รับเชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงก็เลยคิดว่ามันน่าจะยังมีความเชื่อในพระเจ้าองค์อื่นที่น่าจะโอเคกับเรามากกว่านี้ครับก็ศึกษาอิสลามควบคู่กันมาแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจรับอิสลามครับผมก็ประมาณ20กว่าปีแล้วครับครับจากชื่อยูซุฟนั่งอยู่บนเนินจากนาทีเนี้ยจนกว่าเขาจะก้าวลงจากเนินเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ละหมาดมักริบเนี่ยเขาจะเข้าไปละหมาดนะพอเขาละหมาดมาเยอะแล้วหมาดเป็นแล้วก่อนที่เขาจะก้าวลงก่อนที่จะวางไม้ในพี่น้องในนาทีนี้พี่น้องช่วยขอดุอาเลยช่วยกันขอดุอาตั้งแต่นาทีเนี้ยให้ครบเรียอ่ะอีกท่านหนึ่งชื่อเนี่ยชื่อประพลแต่ไม่ยอมใครเรียกประพลเนี่ยมองหน้าเพราะอยากจะให้เขาเรียกว่าบังตอฟิกเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมครับก็ยังไม่ค่อยคล่องนะฮะภาษาอาหรับผมก็ชื่อตอฟิกนะครับอาจารย์ให้ตั้งเองนะครับเออก็เอาเดิมทีเป็นตอนนี้ก็ยังเป็นพุทธศาสนิกชนอยู่ครับครับผมก็เริ่มเข้ามาสนใจอิสลามก็ตั้งแต่เพื่อนชื่อบังชุกรีเนี่ยฮะชวนไปงานดะวะที่สุเหร่าคอลิสุนนะนะครับจากนั้นมาก็ร่วมกิจกรรมมาเรื่อยๆจนล่าสุดที่จะมาทราบซึ้งความสวยงามของอิสลามนี่ก็เข้าค่ายวิถีอิสลามนะฮะที่มัสยิดลาอัลลาใช่ไหมฮะอันอาลวีอัลอาลวีนะครับผมก็บันมาก็ได้รู้สึกว่าเข้าค่ายเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดความเข้าใจในศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้นนะครับครับเพราะว่าตัวเองก็สงสัยมานานแล้วว่าศาสนาอิสลามซึ่งมีผู้นับถือจำนวนมากเนี่ยถ้ามันไม่ดีจริงคงไม่มีประชากรที่เขานับถือศาสนาอิสลามขนาดนี้ครับแล้วคนที่เป็นมุสลิมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนต่ำต้อยเป็นระดับผู้บริหารเป็นอะไรก็มีเยอะนะครับเราเมื่อสงสัยเราก็ต้องมาหาความกระจ่างครับ
เมื่อได้ใกล้ชิดกับอย่างอาจารย์ซอลิกีนแล้วก็บรรดาพวกชะบับมูลนิธิสองทางธรรมก็ทำให้เกิดศรัทธามากขึ้นนะครับครับก็สั้นๆก่อนเป็นอีกท่านหนึ่งท่านนี้แข็งบางสุดที่เนี่ยเหมือนจะกดดันไหมกดดันไหมที่ไปชวนไปเข้าค่ายชวนมางานกดดันไหมอ๋อก็ถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงจะกดดันนะฮะแต่สำหรับผมนี่กดมาเท่าไหร่ก็ไม่ลงหรอกนะนะแต่วันนี้พี่น้องครับช่วยกันขอดูบางเจ้าฟิสเนี่ยแข็งกว่าบางยูซุปแต่ว่าเมื่ออัลลอฮ์ทรงประสงค์เนี่ยที่แข็งมันเปลี่ยนมันยอมหักไม่ยอมงออินชาอัลลอฮ์ชัดเจนไหมพี่น้องครับแต่ว่ายูซุปเนี่ยกี่ปีแล้วยูซุปที่สนใจอิสลามเนี่ยกี่ปีแล้วก็ตั้งแต่37แล้วน่าจะ20กว่าปีได้แล้วมั้งพี่น้องเห็นไหมว่า20กว่าปีแล้วเป็นคนอ่อนนะเพราะนั้นบางทีคนอ่อนเนี่ยมันอาจจะยากกว่าคนแข็งก็ได้แต่วันนี้ทั้งคนอ่อนคนแข็งนี่มันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ดูอาพี่น้องครับทีนี้บางเจ้าฟิอ้าวจะถามบางยูซุปว่ามันนานตรงนี้20กว่าปีแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยมันโดนใจฉันขอที่จะขอยอมที่จะสยบต่อแล้วฉันขอจะกับความเป็นบ่าวของพระเจ้าที่ฉันจะกล่าวคำว่าอัสซาดุลลาอิลาฮิลลอฮ์วะอัสซันมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์มันไม่มีอะไรที่โดนใจเลย20กว่าปีเนี่ยคือถามว่าไม่โดนเลยก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าช่วงที่ศึกษาใหม่ๆเนี่ยก็คือก็เนียดเวลาว่าส่วนไหนที่ทำได้ก่อนเนี่ยจะทำเพราะว่าช่วงที่ศึกษาแรกๆเนี่ยครับประมาณปี42นะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์มูลีดผมก็ได้ไปทำสุนัตที่สุเหร่าอานาติกคือทำสุนัตแล้วคือเราก็เนียดแล้วว่าคือส่วนไหนที่ทำเพื่อพระเจ้าได้เราก็จะทำก่อนนะที่ผมก็แอบไปทำด้วยที่บ้านก็ไม่รู้จนกระทั่งมันก็เกิดปัญหาขึ้นจนกระทั่งในที่สุดที่บ้านก็รู้ว่าเราไปแอบทำสุนัตมาไปทำสุนัตแล้วมันเกิดมีปัญหาเรื่องแผลครับครับผมอาทิตย์ปิดบังไว้ก็ปิดไม่อยู่เมื่อกี้มันน้องสักครู่เนี่ยคือมีมารับหลายคนนะที่แบบไม่อยากจะรีบที่จะเปิดเผยเพราะกลัวมีปัญหาอาการถูกต่อต้านจากทางบ้านเช่นเดียวกันเลยกับบังยูซุปก็เกรงว่าทางบ้านเนี่ยจะมีปัญหาเพราะตัวเองอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ก็พยายามที่จะอะไรนะพยายามที่จะปิดบังซ่อนเร้นไว้ไม่เปิดเผยแต่ในที่สุดครับทางบ้านรู้แต่ว่าเขาเองก็ยังไม่ได้เข้าอิสลามเพราะฉะนั้นปัญหาที่คิดว่าจะรุนแรงมันก็เลยเบาบางลงครับแต่ว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยทราบข่าวว่ามีการซื้อที่อดทราบข่าวว่ามีการละหมาดมาโดยตลอดก็ละหมาดครับเพราะว่าคืออ่านหนังสือแล้วก็เคยไปที่สลาวอนาตีช่วงประมาณใกล้จบประมาณปี42-43นะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์บูริเหมือนกันเราไปคุยกันช่วงนั้นอาจารย์ก็ยังอยู่แถวเจริญกรุงเลิกเรียนผมก็พยายามไปให้ทันละหมาดนะครับก็ไปหัดอ่านน้ำละหมาดไปละหมาดครับผมครับดูเหมือนว่าที่ละหมาดที่ถือศีลอดเนี่ยเพราะยอมรับว่ามันเป็นบทบัญญัติของอิสลามแล้วเราต้องการจะทำดีตามที่พระเจ้าบอกซึ่งมันแฝงมันแอบแฝงด้วยกับความศรัทธาไหมที่นมาที่ถือศีลอดเนี่ยคือต้องบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเราก็ต้องเชื่ออยู่แล้วว่ามีพระเจ้าถูกไหมครับแต่ว่ารูปแบบการอิบาดะห์เนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกับคริสเตียนทั่วไปแต่เราก็อยากจะพิสูจน์ว่ารูปแบบของการอิบาดะห์แบบอิสลามแบบของท่านหลอดซูลเนี่ยคือเป็นรูปแบบที่ใช่จริงๆมันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราจริงๆใช่ไหมซึ่งแตกต่างจากความเชื่อแบบคริสเตียนนะครับซึ่งเราลองดูแล้วเราก็เห็นว่ามันมีความแตกต่างจริงๆแต่เรื่องถือศีลอดเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นคนที่อดไม่เก่งล่าสุดเนี่ยอดได้7ชั่วโมงอ่ะไม่ไหวต้องออกครับผมแต่เรื่องละหมาดเนี่ยช่วงนี้ก็คือพอดีได้ทราบจากน้องนักศึกษาแพทย์ที่ศิริราชว่ามีละหมาดวันศุกร์ทุกวันศุกร์ตอนนี้เนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่สามารถเจียดเวลาไปละหมาดวันศุกร์ได้เราใช้เวลาช่วงพักกลางวันนะครับไปละหมาดวันศุกร์ได้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทำงานเนี่ยเข้าใจแล้วก็เปิดโอกาสให้ไปละหมาดวันศุกร์ครับได้ครับพี่น้องครับคำหนึ่งที่บางยูซุปพูดก็คือว่าเวลาที่เข้ามาอยู่ในวิถีของอิสลามปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นข้อกำหนดใช้ของอิสลามเนี่ยทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนนั่นหมายความอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ศรัทธา
แล้วก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่แค่เพียงกล่าวว่าศรัทธาต่อแล้วไม่มีการปฏิบัติมันถึงส่งผลให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะนั้นเขาจึงไม่ปฏิเสธแต่สิ่งที่มันเป็นอิสลามส่วนเขาจะรับอิสลามหรือไม่วัดใจกันครับบังตาฟิกครับผมครับผมเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อผู้เป็นผู้ครองเป็นพ่อแม่ของลูกแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมากับชีวิตที่ต่อมารับรู้เรื่องราวที่เป็นอิสลามเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อชีวิตไหมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางที่ดีขึ้นไหมมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะฮะแต่ทำให้ชีวิตก็โลกนี้มันก็น่าอยู่ขึ้นเพราะผมก็แวดล้อมไปด้วยมุสลิมพอเราเข้าใจความเป็นมุสลิมที่ดีแล้วก็หลักศาสนาที่เขาสอนเราก็รู้สึกเกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับแม้แต่ว่าใกล้ๆบ้านผมก็มีมุสลิมใหม่นะผมเห็นเขาไปสอนหนังสือกันเขาสนใจผมก็เลยเอาตำราของบังชุกรีเนี่ยมอบให้เขานะครับก็เพื่อที่จะให้เขาเข้าใจอะไรถูกต้องนะครับคืออิสลามเนี่ยถ้าเข้าใจถูกต้องเนี่ยสันติสุขมันเกิดขึ้นกับโลกแน่นอนครับงั้นถามแบบฟังตรงๆประเด็นเลยเนี่ยว่าเราก็อยู่ของเราดีๆอยู่แล้วเราเดินบนเส้นทางของเราดีๆอยู่แล้วแล้วทำไมต้องหันเข้ามาในเส้นทางที่มันเป็นอิสลามทำไมต้องหันมาในเส้นทางที่มุสลิมเขาทำกันทำไมไม่อยู่แบบของเราไปทำไมต้องหันเข้ามาคืออย่างที่บอกผมศึกษานะฮะพอศึกษาแล้วก็พอจะเข้าใจว่าหลักศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะคืออย่างเช่นวันนี้เนี่ยเป็นวันแม่ผมก็ไปเห็นในหะดีษที่ก็ถามว่า มีซอฮาบะไปถามท่านนบีว่าเราจะต้องปฏิบัติดีกับใครที่ท่านตอบมารดาของท่านตอบมารดาของท่าน3ครั้งใช่ไหมผมก็อันนี้มันถูกต้องสอดคล้องกับวันแม่ผมก็เลยโพสต์ขึ้นเฟซไปนะครับก็ทำให้คนหลายคนก็เริ่มสับสนแล้วว่าเตาฟิกไปเป็นมุสลิมแล้วหรือยังเนี่ยครับแล้วก็ไอ้ความสับสนของสังคมเนี่ยเราต้องการทำให้มันชัดเจนไหมคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยแคร์สังคมเท่าไหร่นะฮะถ้าผมไม่ได้ทำผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายเนี่ยผมถือว่าผมมีอิสระภาพสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ผิดศีลธรรมครับซึ่งศีลธรรมของอิสลามกับศีลธรรมของศาสนาพุทธก็สอดคล้องกันนะฮะก็คือเป็นคนดีไม่กินเหล้าเมายาครับใช่ไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นนะครับแต่ที่ว่าการจะไปเป็นมุสลิมเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าถ้าหากว่าไม่สามารถรักษากฎระเบียบได้แล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปเป็นมุสลิมที่ไม่ดีนะฮะครับผมต้องเป็นมุสลิมที่เพอร์เฟกต์นะพี่น้องอาจารย์พี่น้องนี่คำพูดของคนที่เป็นวันลับนะเขายังไม่ได้รับอิสลามนะแต่เขาพึงพอใจในคำสอนของอิสลามแล้วเขาก็ปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นอิสลามโดยที่เขาถือว่ามันทำให้เขาเป็นคนดีไม่ได้ทำให้เขาเป็นคนชั่วไม่ทำให้เขาเป็นผู้ร้ายเพราะนั้นเขาชอบในความเขาพึงพอใจในคำสอนของอิสลามแต่เขายังไม่ศรัทธาเลื่อมใสต่อการที่จะกล่าวคำชาดะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้เขาเนี่ยอาจารย์ครับไม่ใช่ไม่ศรัทธาครับเพียงแต่ว่าผมยังเป็นมุสลิมที่เพอร์เฟกต์ไม่ได้ผมยังรับอิสลามไม่ได้ไม่ใช่ไม่ศรัทธาศรัทธาแต่ทำไม่ได้ให้ถือศีลอดให้ไปฮัจญ์อย่างเงี้ยให้อะไรไม่กินดอกเบี้ยอย่างเงี้ยผมยังทำไม่ได้แต่ว่าชอบชอบหลักการชอบมากการสกาด 2.5% 5% เนี่ยใช้ได้เลยอ่ะผมว่าทำให้โลกเรามันน่าอยู่คนมีก็แบ่งให้คนไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกพี่น้องต้องช่วยกันขอดูอาเพราะผมบอกว่าเขาไม่ศรัทธาเขาเขารีบเฉียงผมเลยปฏิเสธเลยบอกไม่ใช่ผมศรัทธาพี่น้องครับนี่คือคำพูดของคนที่เป็นวันลับนะเขาชอบในหลักการเขาชอบในคำสอนแต่เขาบอกเขาเนี่ยกลัวเขาจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ได้มันก็ย้อนกลับมาสู่มุสลิมเราเดิมๆนี่แหละว่าวันนี้จะเป็นมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์ได้แค่ไหนเต็มร้อยไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนเป็นมุสลิมเต็มร้อยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าให้มันผิดน้อยหน่อยให้มันบกพร่องน้อยหน่อยเพราะนั้นบางตาฟีครับคนที่จะเป็นคนดีตลอดทั้งชีวิตเนี่ย100%เนี่ย
มันไม่มีบนโลกใบนี้มันไม่มีนะมีอาจารย์มีนี่ท่านรอซูไงฮะท่านรอซูท่านรอซูนี่มะซูไม่มีความผิดนะโอเคครับแต่เราเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นย่อมมีผิดมีถูกแต่ว่าบางยูซุปฟังเรื่องราวของบางตาฟิกผมเชื่อว่าบางยูซุปได้ผ่านเหตุการณ์แบบบางตาฟิกมาตลอดผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาตลอดแต่ว่าตัวเองก็ยังมองเห็นผมเชื่อนะเดี๋ยวจะมีบางสิ่งบางอย่างว่ามองเห็นมุสลิมที่บกพร่องมองเห็นมุสลิมที่ทำผิดแต่ตัวเองแทนที่จะไปจับตากับมุสลิมที่ทำผิดก็ไม่หันมามองมุสลิมที่ทำดีมุสลิมที่ทำถูกและตัวเองก็ยังยืนอยู่บนหนทางเนี้ยมันมีข้ออะไรในใจไหมว่าเฮ้ยอันนี้มึงเป็นมุสลิมแต่มึงยังผิดเลยมันเคยมองอะไรเคยคิดอะไรไปทำนองในทางที่ในทางลบไหมถามผมใช่ป่ะครับครับคือผมเติบโตมาจากชุมชนมุสลิมอยู่ย่านสุเหร่าสวนพลูนะครับที่บ้านพูดตรงๆเลยคือทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยคุกคลีกับมุสลิมเนี่ยประมาณเกือบ20ปีขึ้นครับแต่ว่าก็คืออันนี้เป็นทุกความเชื่อครับเราไม่ได้พูดถึงว่าเฉพาะอิสลามถูกมั้ยฮะคือทุกความเชื่อมันมีทั้งคนดีและไม่ดีแต่ว่าคือสมมุติถ้าผมบอกว่าผมจะกลับสู่อิสลามอย่างเงี้ยสมมุตินะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนความเชื่อเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่สามารถปรับปรุงหรือว่าเราเปลี่ยนความเชื่อไปเป็นศาสนาที่ดีไม่ได้เนี่ยเราอยู่เฉยๆดีกว่าถ้าจะเปลี่ยนแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนให้ดีถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ดีอย่าเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่มีอะไรเหมือนเดิมมันก็จะเหมือนเดิมถูกไหมครับในความรู้สึกผมก็จะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าอาจจะโชคดีขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เจอกับกลุ่มที่ค่อนข้างเข้มแข็งในเรื่องศาสนาเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจในการที่จะเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรกับการที่มาเป็นมุสลิมที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ได้เห็นความแตกต่างมันได้เห็นการเปรียบเทียบเพราะว่าอย่างสมัยก่อนที่ผมอย่างผมอย่างเงี้ยคือถ้าเราจะศึกษาอิสลามผมก็จะไม่ไปแถวสวนพลูเพราะว่าหนึ่งก็คือคนที่สวนพลูเนี่ยรู้จักพ่อกับแม่ผมไปไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเขามาฟ้องที่บ้านผมก็ต้องไปที่ไกลๆซึ่งมันก็ทำให้ผมได้เห็นความแตกต่างว่าอ๋อมุสลิมที่สามารถใช้ชีวิตเป็นตามแบบอย่างได้เนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วเราก็สามารถที่จะทำแบบนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงถามจริงๆว่า20กว่าปีที่อยู่บนในบรรยากาศของอิสลามเนี่ยและที่ยังไม่ตัดสินใจรับอิสลามเนี่ยเป็นเพราะว่าเกรงว่าพ่อแม่จะไม่สบายใจไหมถ้าผ่านอุปสรรคนี้ไปแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งครับที่จะประกาศเข้ารับอิสลามไหมถ้าปัญหาเรื่องพ่อแม่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับครอบครัวถึงแม้ว่าจะทำงานแล้วก็รับผิดชอบตัวเองได้นะครับแต่ว่าเขาในความรู้สึกอะผมว่าพ่อแม่ทุกคนก็ยังคิดว่าลูกก็คือสมบัติของเขาใช่ไหมฮะครับแล้วก็เขาก็ยังกังวลว่าเอ้ยแล้วเวลาเขาตายไปใครจะไปจัดการเรื่องชีวิตหลังความตายให้เขาครับนะครับแล้วผมก็เป็นลูกชายคนเดียวเรื่องอาหารเนี่ยผมก็ยังต้องกินข้าวที่บ้านอยู่เขาก็ยังรู้สึกแฮปปี้ผมว่าน่าจะเป็นความรู้สึกของคนที่เป็นแม่หลายๆคนที่มีความรู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความสุขที่สมาชิกในบ้านยังเป็นนั่งกินข้าวกับเขากินอาหารที่ทำจากฝีมือเขาครับซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้ผมยังไม่สามารถก้าวข้ามได้อันนี้ปัญหาหลักนี่คือปัญหาใหญ่เลยปัญหาใหญ่ครับทีนี้ถามนิดนึงก่อนที่จะถึงบางตาฟีถามนิดนึงว่าเอ้ยเวลาได้เวลานมาจะไปนมาได้เวลากินข้าวเรามากินข้าวได้เวลากินข้าวเรากินข้าวเนี่ยเรากินหมูด้วยแต่เสร็จแล้วเราล้างถ้วยล้างชามเสร็จได้เวลานมาจะไปนมาดมันมีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองเนี่ยเราเคยบอกอะไรกับใจของตัวเองไหมมันก็ต่อสู้กับตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ทุกวันนี้ผมก็เผาเผาคือไม่ใช่เผาเผาครับที่บ้านก็ละเว้นการกินหมูไปเยอะเหมือนกันคือไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับทุกวันนี้กับข้าวมันก็เป็นแบบกับข้าวเป็นไก่เป็นปลาเป็นอะไรพวกนี้แต่ว่าแน่นอนมันไม่ได้ฮาลาลเพราะว่ามันยังปรุงโดยคนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่แล้วมันก็เนื้อพวกนี้มันก็ยังไม่ได้ผ่าน process ของกระบวนการแบบฮาลาลถูกไหมฮะมันก็ยังตะขิดตะขวงใจอยู่ครับดูอาไหมถามจริงดูอาไหมดูอาไหมไม่ได้ดูอาเป็นกิจจาลักษณะครับแต่ได้แต่นึกในใจมากกว่าอย่างเรื่องละหมาดวันศุกร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่
คาใจอยู่เป็นเวลานานหลายปีจนกระทั่งพระเจ้าก็ช่วยคลี่คลายให้สามารถไปละหมาดวันศุกร์ได้นี่ผมก็ละหมาดวันศุกร์มาได้ประมาณ 4-5 หนแล้วครับพี่น้องครับนี่คือความน่าเห็นใจของยูซุฟนะน่าเห็นใจมากๆผมเนี่ยเห็นใจครับว่าผมเนี่ยจะให้เขาบอกเองก็ได้เขารู้จักผมมาในนานกว่า20ปีมาหาผมถึงบ้านบ่อยครั้งจากวันนั้นถึงวันนี้เขาก็ยังยากลำบากใจอยู่กับการที่จะตัดสินใจผมจึงบอกพี่น้องต้องขอดุอาทีนี้บังตะฟิกมันเป็นพื้นฐานเดียวกันเลยว่าชอบในสิ่งที่มันเป็นคำสอนของอิสลามแล้วถ้าปฏิบัติในสิ่งใดที่มันเป็นคำสอนของอิสลามได้ก็จะทำเพราะถือว่านั่นคือความดีทำให้เราเป็นคนดีจะถามนิดนึงว่ามีความพยายามที่จะไปถึงจุดนั้นไหมเหมือนกับหลายคนที่ประกาศเข้ารับอิสลามเนี่ยเห็นตัวอย่างน้องไอ้น้องคนเนี้ยก็ยังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่แต่ว่าหลายคนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยเพราะไปเจอคำสอนของอัลกุรอานไปเจออายะอัลกุรอานที่โดนใจของตัวเองและไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้แล้วยอมจำนนเลยประกาศเข้ารับอิสลามเลยถามบังตะฟิกแล้วเดี๋ยวถามต่อไปทางยูซุฟด้วยว่ามีความพยายามไหมที่จะไปถึงจุดนั้นให้ได้ความพยายามจริงๆก็คือที่ผมบอกเราอยากศึกษาแล้วก็ความตั้งใจเนี่ยเมื่อเห็นว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็จะช่วยประชาสัมพันธ์เมื่อเจอมุสลิมที่ออกนอกลีดนอกลอยผมก็จะตักเตือนว่าอิสลามที่แท้จริงเนี่ยเขาพึงปฏิบัติแบบไหนนะฮะจนพอเพื่อนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพอรู้ว่าผมมาศึกษาอิสลามแล้วเนี่ยเขาก็ชักจะละอายไม่อยากจะเจอหน้าผมเท่าไหร่เพราะตัวเขาเองก็ยังสูบบุหรี่อยู่ใช่ไหมยังมาร้องคาราโอเกะด้วยกันพอเขารู้ว่าเรามาศึกษาอิสลามร้องรำทำเพลงก็ไม่ได้ยาเสพติดก็ไม่ได้เขาก็ละอายถูกไหมฮะก็เลยทำให้เพื่อนมุสลิมก็ห่างเหินบางคนก็ทำงานอยู่แบงก์ก็คุกคีอยู่กับดอกเบี้ยพอรู้ว่าเรารู้หลักอิสลามเขาก็รู้สึกจะต้องถอยห่างไปอีกหน่อยแต่ผมว่าเมื่อสัจธรรมความดีงามของศาสนาเป็นอย่างนี้แล้วผมก็จะช่วยเผยแพร่นะครับแม้ว่าเราจะไม่ใช่มุสลิมแต่เรารู้หลักศาสนาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคริสต์พุทธอิสลามฮินดูผมก็จะสอนให้นะครับตอบตรงคำถามไหมครับอาจารย์ตอบตรงคำถามไหมฮะศรัทธาแต่ยังขาดวิริยะนะฮะยังไม่ได้มีความพยายามมากเพียงพอนะครับคือศรัทธาเนี่ยโอเคเราศรัทธาแน่นอนนะก็ผมบอกแล้วว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ถูกไหมฮะอาจารย์ก็ศรัทธาผมก็มั่นใจอยู่แล้วว่าพระเจ้ามีองค์เดียวแล้วก็เชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตครับอาจารย์ครับในประสบการณ์เส้นทางเนี้ยนะถามบางจาฟิต่อนิดนึงในประสบการณ์เส้นทางเนี้ยเคยเห็นคนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยหลายคนแล้วเคยเห็นนิดหน่อยฮะคนเข้ารับนิดหน่อยแต่รู้จักมุสลิมนี่เยอะอ่ะทีนี้อย่างแขกที่เขาให้สัมภาษณ์หรือคนที่เข้ารับอิสลามแล้วเขาเปิดความในใจบอกว่าผมเข้ารับอิสลามเพราะว่าผมศรัทธาเนื่องจากว่าผมไปพบกับคำสอนของพระเจ้าเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะให้หัวใจผมเนี่ยโล่งจากสิ่งที่เคยอึดอัดไปโดยตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้จักชีวิตของตัวเองได้ว่าเส้นทางเดินของผมจะไปสู่เป้าหมายที่ไหนทำให้เขาเข้ารับอิสลามเนี่ยถามจริงว่าเวลาเราได้ยินคำพูดแบบนั้นเนี่ยจะบอกอะไรกับตัวเองไหมเราก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์โชคดีของคุณที่คุณพบทางที่ถูกต้องครับก็ได้แต่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาพุทธก็เรียกอนุโมทนาให้แล้วเราคิดต่อว่าแล้วทำยังไงจะเป็นคนที่โชคดีแบบเขาได้ทำอย่างไรจึงเราบอกโชคดีดีใจด้วยคุณเป็นคนที่โชคดีแล้วเราคิดว่าเอ้ยเราก็ขอเป็นคนที่โชคดีสักคนนึง
มันก็ประมาณว่าคล้ายๆนะอาจารย์อุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็ชอบสวยงามไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ก็ดีแต่สุดท้ายมาถามว่าไปอยู่ที่นู่นเลยไหมไม่เอาผมอยากอยู่เมืองไทยผมอยากอยู่สบายสบายแบบไทยๆครับเช่นนั้นแหละครับบางเจ้าฟิสเป็นคนชอบพูดคำอาหรับนะเช่นคำว่าอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยบางเจ้าฟิสจะเป็นคนชอบพูดแบบนี้ครับก็ใกล้ความจริงเข้ามาใกล้ความจริงเข้ามาครับก็ขอดูอ่านกันต่อไปถามยูซุฟครับ20กว่าปีบนเส้นทางนี้แล้วก็เชื่อว่ายูซุฟดูรายการใต้ร่มอิสลามแล้วก็เห็นประสบการณ์มากกว่าบางเจ้าฟิสอ่ะเขาจบที่ทางนำเขาได้รับฮิดายะห์เขาได้รับทางนำแล้วเราเองนะครับก็อยู่ในเส้นทางนี้แต่ยังมันไม่จบคือผมบอกกับพี่น้องผู้ชมตัวนี้แล้วว่ายูซุฟติดปัญหาเรื่องครอบครัวเป็นหลักใจความแล้วก็ผมก็ถามต่อว่าแล้วถ้ามันผ่านอุปสรรคตัวนี้ไปได้เนี่ยเคยขอดุอาไหมจะให้ตัวเองจบบนทางนำถ้าขอดุอาเป็นกิจจาลักษณะเนี้ยครับอาจจะไม่เคยนะครับแต่ว่าก็คืออาจารย์ต้องเข้าใจว่าผมผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนศาสนาเนี่ยมาหนึ่งครั้งเพราะช่วงนั้นเนี่ยที่เปลี่ยนจากพุทธมาเป็นคริสต์เนี่ยก็ไม่ได้บอกที่บ้านครับแล้วก็ประสบการณ์การเปลี่ยนครั้งนั้นเนี่ยที่บ้านก็งงเหมือนกันเพราะอยู่ๆศาสนาจารย์คริสเตียนก็ไปถึงบ้านแล้วก็แม่ก็โมโหมากงงแล้วเราก็เพราะตอนนั้นผมยังเรียนม.5 อยู่ฮะเราก็โดนตีนี่ยอมรับโดนตีจนเลือดออกเลยแล้วก็เขาก็ไล่ให้เราอะไปอยู่กับที่โบสถ์คือเขาค่อนข้างแข็งกร้าวมากพอสมควรแล้วเราก็รู้สึกว่าประสบการณ์การตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราจะก้าวเราต้องค่อยๆแบบอย่างตัดสินใจดีๆนิดนึงเข้าใจเข้าใจได้เลยครับผมเกินนำพี่น้องแต่ตอนต้นแล้วว่าคนที่เป็นมุสลิมใหม่เนี่ยเขาถูกต่อต้านจากครอบครัวเนี่ยรุนแรงมากแต่ในที่สุดครับเขายืนหยัดแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเขาทำดีในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยเขาดีกับพ่อกับแม่มากกว่าตอนที่เขาไม่ใช่สิทธิธรรมพ่อแม่ก็เลยเห็นว่าลูกท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลิกเล่าเลิกเที่ยวเตะเฮฮาเลิกเสเพเลิกเป็นคนที่ไม่ดีแล้วลูกตัวเองเปลี่ยนได้ถึงขนาดนี้ก็จึงสามารถเอาชนะหัวใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้ในที่สุดครับทั้งครอบครัวเข้ารับอิสลามเนื่องจากยอมจำนนต่อสัจธรรมที่ลูกเป็นคนนำเอาอิสลามเข้ามาในบ้านก็ขอดุอาให้ทั้งสองคนเนี่ยก้าวไปสู่จุดนั้นให้ได้ทีนี้เรื่องจากความยากลำบากมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ภายในหนึ่งนาทีเว้นแต่ว่าลอตทรงประสงค์ให้เขาจะเปลี่ยนแปลงก็ขอดุอาครับให้เขาได้ไปถึงจุดนั้นให้ได้นี้ในตอนท้ายๆตรงนี้ครับอยากจะให้บางจะพูดก่อนแล้วกันว่ามานั่งตรงนี้กับบรรยากาศของพี่น้องที่ให้กำลังใจเกินร้อยหวังว่าทั้งสองคนจะลงไปในฐานะของบางเตาฟีที่เป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเป็นยูซุฟที่เป็นมุสลิมอย่างแท้จริงแต่ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วดูเหมือนว่าวันนี้นาทีนี้ยังยากอยู่แต่ว่าในความยากของตัวเองนั้นอยากจะฝากอะไรที่ให้รู้ว่าให้ตรงนี้ยอมรับให้พี่น้องผู้ชมยอมรับว่าผมเป็นของผมอย่างนี้ก็พี่น้องก็ช่วยดูอาให้ผมด้วยกันแล้วกันอยากจะฝากอะไรที่เป็นความในใจกับพี่น้องเชิญบางกาฟีครับครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะก็รู้สึกซาบซึ้งในกิจกรรมของมุสลิมนะฮะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะแปลกอ่ะมันเป็นสังคมปิดทำไมคนไม่ค่อยเข้าใจวิถีชีวิตของอิสลามนะครับถ้าหากว่าได้มารู้มาทราบแนวคิดวิถีทางของอิสลามเนี่ยผมว่าคนคงจะศรัทธาอีกมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเขาว่าถ้าจะพูดไปจริงๆก็เป็นศาสนาผีซะมากกว่าศาสนาพุทธเพราะว่ายังกราบไหว้บูชาพญานาคมั่งงูมั่งนางยักษ์มั่ง
อะไรพวกนี้นะฮะจริงๆไม่ใช่พุทธเป็นศาสนาผีแต่ถ้าหากมาเห็นศาสนาอิสลามซึ่งมีแต่แก่นไม่มีกระพี้เนี่ยถ้ามองไปเนี่ยมันย่อมเกิดศรัทธาแน่นอนนะครับครับก็อินชาอัลเลาะห์นะถ้าพระประสงค์ของอัลเลาะห์อยากให้ผมเป็นก็ตามนั้นได้เป็นครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมถามจริงๆถามจริงคำสุดท้ายคำถามสุดท้ายถามบางทีก่อนถูกกดดันไหมวันนี้ไม่มีความกดดันนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับไม่เรียกว่าเพื่อนนะเขาเรียกว่าพี่น้องเพราะว่าผมถูกปลูกฝังมาจากค่าย12นะฮะไม่ให้เรียกอะไรให้เรียกพี่น้องอย่างเดียวครับก็ไม่รู้สึกความกดดันเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพี่น้องร่วมโลกครับนะพี่น้องมุสลิมอะไรเงี้ยสวยงามมากเหมือนที่อาจารย์สอนเหมือนที่พวกชาวชะบับแนะนำเข้มข้น3วันครับทำให้ซึมซับไปมากเลยครับไม่กดดันครับครับไม่กดดันทำเลยครับผมถามคำถามนี้เพราะผมต้องการจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องนึงนบีนี่ส่งมุซับบินอุเมรเนี่ยไปเผยแผ่อิสลามที่มะดีนะห์ก่อนที่นบีจะเดินทางไปถึงเนี่ยปรากฏว่าท่านมุซับบินอุเมรเนี่ยไปพูดเรื่องราวที่มันเป็นอิสลามแล้วทำให้หัวหน้าเผ่าที่ชื่อท่านซาอิบนีอุบาดะเนี่ยไม่พอใจไม่พอใจก็ยื่นคำขาว่าท่านเลือกเอา2อย่าง1ตายกับการหยุดพูดเลือกเอาว่าจะเอาอะไรถ้ายังพูดอิสลามอยู่ก็ตายถ้าอยากอยู่ก็หยุดพูดท่านมุซับบินอุเมรเนี่ยบอกว่าขอท่านได้โปรดใจเย็นรับฟังผมสักนิดนึงถ้าสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยท่านพอใจก็โปรดนำเอาไปพิจารณาแต่ถ้าสิ่งที่ฉันพูดและท่านไม่พอใจฉันก็จะหยุดพูดและท่านมุซับบินอุเมรก็พูดเรื่องราวของอัลเลาะห์และรอซูลจนกระทั่งใบหน้าของท่านซะเนี่ยเปลี่ยนสีหน้าจากความไม่พอใจกลายเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วเสร็จแล้วท่านซะก็กลับไปยังชนเผ่าของตัวเองแล้วประกาศบอกว่าสิ่งที่ท่านมีอยู่เป็นสิ่งที่สวนทางกับฉันทั้งสิ้นสิ่งที่พวกท่านมีอยู่เป็นสิ่งที่สวนทางกับฉันทั้งสิ้นจนกว่าพวกท่านจะประกาศเข้ารับอิสลามแล้วเสร็จแล้วในค่ำคืนวันนั้นหมู่บ้านในเมืองมะดีนะห์นั้นครับเข้านอนด้วยกับคำกล่าวที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นมุสลิมทั้งหมู่บ้านไม่มีความกดดันกับการที่จะบังคับให้เข้ารับอิสลามแต่บอกว่าโปรดฟังฉันพูดสักนิดหนึ่งถ้าเห็นด้วยก็โปรดนำไปพิจารณาแต่ถ้าไม่เห็นด้วยฉันก็จะหยุดพูดเสร็จแล้วพอท่านมุซับบินอุเมรพูดเรื่องของอัลลอฮ์และเรื่องของรอซูลก็ทำให้ท่านซะนั้นประทับใจและยอมจำนนเข้ารับอิสลามจนกระทั่งหัวหน้าเผ่าเมื่อเข้ารับอิสลามแล้วคนทั้งเผ่าก็เข้ารับอิสลามเข้านอนด้วยกับคำกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือการเผยแผ่อิสลามในยุคของท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกเหตุการณ์นึงครับที่ลงในวารสารใต้ร่มอิสลามเมื่อฉบับสักเดือนที่แล้วเนี่ยที่มุสลิมเราไม่พอใจเข้าไปในบ้านของคนที่เพิ่งจะรับรู้เรื่องราวที่เป็นอิสลามเนี่ยแล้วเข้าไปทำลายเจเวตเขาหมดไม่พอใจว่าบ้านนี้มีเจเวตเข้าไปทำลายเจเวตในบ้านเขาหมดชาวบ้านที่เพิ่งจะรู้จักรับอิสลามโดยที่ยังไม่เกิดความเลื่อมใสสักเต็มร้อยอ่ะก็เลยมาบอกกับท่านฮัสซันอันบานาว่ามันมีเหตุการณ์อะไรทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้ท่านฮัสซันอันบานาก็เลยไปพูดกับคนที่เข้าไปทำลายเจเวตของในบ้านคนอื่นเขาเนี่ยบอกเราไม่ต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยไปทำลายเจเวตในบ้านของผู้คนเขาแต่เราต้องการให้ท่านเนี่ยพูดแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยทำลายเจเวตด้วยกับตัวของเขาเองไม่ใช่เราเนี่ยไปทำลายเขาด้วยกับเขาไม่พอใจแต่ท่านเนี่ยต้องทำหน้าที่ไปบอกไปกล่าวเขาแล้วจนกระทั่งเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่จะทำลายเจเวตด้วยกับตัวของเขาเองไม่ใช่เราเพราะนั้น
บางตะฟิกไม่มีการกดดันในวันนี้ถูกต้องครับครับผมเป็นแนวทางของอิสลามครับแนวทางของอิสลามต้องเป็นแบบนี้คือต้องให้เขาเกิดปัญญาแล้วเขาเลิกความเชื่องมงายแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปทำร้ายทำลายสิ่งที่เขาลบอยู่ครับถูกต้องครับอาจารย์นะครับผมเพราะนั้นจะเป็นวันนี้หรือวันไหนครับถ้าบางตะฟิกจะมาสู่คำกล่าวกัลมาซาดาก็ขอให้เป็นไปด้วยกับหัวใจที่ศรัทธาครับเช่นเดียวกับยูซุฟครับฝากสุดท้ายปลายทางกับกิจกรรมของเราในวันนี้บนเส้นทาง20กว่าปีวิถีของอิสลามที่ได้สัมผัสมาแล้วกับความเป็นตัวของตัวเองที่ยากที่ลำบากอยากจะฝากอะไรความในใจให้ทุกคนได้เข้าใจเราในวันนี้เชิญครับครับก็คืออันดับแรกนะต้องขอคือเรารู้ว่าความสนใจของเราเนี่ยตั้งอยู่บนความคาดหวังของหลายคนโดยเฉพาะทุกคนที่รู้ว่าเราศึกษามาประมาณ20ปีอันนี้ขอโทษจากใจอะครับที่ความการตัดสินใจของผมไปอยู่บนความคาดหวังของใครหลายๆคนนะครับซึ่งหลายคนอาจจะผิดหวังอันนี้คือท้าความมาตั้งแต่ค่ายนะแล้วก็ระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณผู้ศรัทธาขอบคุณเพื่อนมุสลิมทุกท่านที่คอยติดตามและคอยเฝ้าดูอะครับการเปลี่ยนแปลงของผมนะครับแต่คือผมไม่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับอิสลามแม้กระทั่งถึงวันนี้ถึงแม้ว่าจะอ่านมาเยอะขนาดไหนก็ตามเราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อที่ตั้งอยู่บนเหตุผลแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของส่วนตัวของผมเองนะครับขอโทษทุกคนที่ยังอาจจะเข้าไปสู่จุดเดียวอยู่ฝั่งเดียวกับพวกท่านทั้งหลายไม่ได้นะปัจจุบันนี้นิดนึงว่าวันนี้วิถีชีวิตเนี่ยปฏิบัติตามหลักการคำสอนอันไหนมากสุดระหว่างคริสเตียนกับอิสลามผมไม่ได้ไปโบสถ์นานมากนะครับแต่ไปมัสยิดก็มัสยิดเนี่ยก็แค่ที่ละหมาดวันศุกร์แล้วก็ถ้าละหมาดจริงก็คือตอนเวลาอยู่เวรซึ่งยอมรับว่าไม่ครบ5เวลาอาหารที่ผมรับประทานบางก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้ฮาลาล 100% แต่ก็จะพยายามเท่าที่ทำได้ครับครับนี่คือความในใจของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุอัลลัฟสนใจแต่สิ่งที่มันเป็นคำสอนของอิสลามแต่ว่าเขายังไม่ได้ประกาศเข้ารับอิสลามก็อยู่ในขอให้เขาทั้งสองคนและพี่น้องอื่นๆครับที่มีความโน้มเอียงมาทางอิสลามนั้นให้ได้อยู่ในดุอาอ์ของเราให้ได้อยู่ในดุอาอ์ของเราให้ทั้งสองคนนี้ครับเขายอมจำนนต่อแล้วสุบตาลาด้วยกับหัวใจที่ศรัทธามั่นต่อพระองค์อย่างแท้จริงไม่ใช่ถูกบีบบังคับไม่ใช่ถูกกดดันแต่ขอให้เกิดขึ้นจากหัวใจที่เขาพึงพอใจว่าเขาศรัทธาต่อแล้วที่จะกล่าวคำว่าอัสลามุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอัสลามุอะลัยมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์ขอให้มีวันนั้นสำหรับ2คนและพี่น้องทุกท่านที่เป็นมุอัลลัฟที่สนใจต่ออิสลามครับก็อยากให้เห็นอยากให้มีวันนั้นครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมครับนะครับเราขอปิดเวทีนี้ผมชอบจะเรียกเพลงมันก็ไม่ใช่นะแต่นาซีด้วยอะไรนี่ครับมันเป็นท่วงทำนองที่ไพเราะจับใจและมีความหมายที่ดีมากครับก็เลยบอกว่าก่อนที่ผมขึ้นและตอนที่ผมลงขอซาวนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นความประทับใจกับงานในวันนี้ Big Family Day ในครั้งที่2ครับนี่คือความเป็นพี่น้องที่บอกกล่าวในท่วงทำนองของซาวนี้กันเลยครับผมขอปิดเวทีนี้ด้วยกับความรักด้วยกับความห่วงใยที่มีให้ต่อพี่น้องทุกคนครับซุบฮานัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิฮิอัสลัลลอฮิลาอันตะอัสตัฟิรุกะวะตูบุอิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน